ไปไซบานีไปชัยภูมิเจ้าสิภาพไปหยังอ๋อขอคอยติแม่นค่ะไปชัยภูมิต่อไปนะพี่น้องเนาะบัดนี้นะครับข้าวที่เท่าไหร่ก่อมื้อนึงนี่ข้าวที่9เนาะไปที่ชัยภูมิครับลืมเหรอได้บัดนี้เนาะชาวชัยภูมิร่วมพลังซอยไผ่น้ําท่วมปล่อยคาราวานท่านําใจโดยร่วมบริจาคสิ่งของและบรรจุถุงยังชีพนำไปซอยพี่น้องประชาชนภาคอีสานและภาคเหนือต่อครับนี่แหละครับผู้สื่อข่าวรายงานบานนะครับมูลนิธิพาลิตลือชัยนะครับร่วมกับอำเภอบำเหน็จนรงค์และพี่น้องชาวชัยภูมิครับร่วมใจซอยแพร่นำถ่วมเหนืออีสานนำโดยนายประพันธ์สู่หนองบัวนายอำเภอบำเหน็จนรงค์นายสมควรสกุลอนันต์ประธานมูลนิธิพาลิตลือชัยนะครับภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิได้ซอยกันน้ำเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับสิ่งของยังชีพไปซอยเหลือส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดลำปางและจังหวัดหนองคายนะครับหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงหลายมือนะครับโดยทางมูลนิธิได้รวมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเปิดรับศูนย์รับบริจาคทั้งข้าวสารอาหารแห้งนะครับอาหารกระป๋องว่ามีกึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มยารักษาโรคผ้าอนามัยเครื่องปรุงรสน้ำมันพืชอุปกรณ์ทำความสะอาดครับรวมถึงผ้าเซตโตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและก็สิ่งของที่จำเป็นต่างๆนี่แหละครับพี่น้องครับจากพี่น้องชาวชัยภูมิเนี่ยรวบรวมแล้วก็ได้อยู่ประมาณ2คันรถพ่วง18ล้อนะครับรถพ่วง18ล้อนี่2คันใหญ่ๆเลยนำไปมอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลำปางและจังหวัดหนองคายต่อไปนะครับค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่นะคะหลังจากถูกน้ำท่วมก็ยังขาดแคลนเสื้อผ้าอาหารและก็เครื่องใส่ในครัวเรือนนะคะหลังจากทางมูลนิธิผลิตลือชัยเพิ่นได้เปิดศูนย์รับบริจาคก็ได้มีท่านนำใจจากชาวจังหวัดชัยภูมิทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนจากทุกพื้นที่ค่ะเพิ่นนำสิ่งของมาร่วมบริจาคและก็เดินทางมาบริจาคด้วยตนเองย่างหลายก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชัยภูมิทุกท่านนะคะสำหรับผู้ใดที่สิไปซอยกันทำบุญบริจาคสิ่งของหรือว่าส่วนหมู่ไปแพ็คสิ่งของนะคะสามารถเดินทางไปได้ที่มูลนิธิผลิตลือชัยและก็ที่บริเวณหอประชุมอำเภอบำเหน็จนรงค์ได้ตลอดเวลาค่ะครับผมก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆเนาะที่เชิญชวนพี่น้องผู้ใดที่เข้ามายังก็สนับสนุนทั้งของและก็สนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจช่วยกันนะครับค่ะในช่วงนี้คนไทยบ่ทิ้งกันนะคะ